ในการทำร่วมกันของการรักษาวัดในการรักษาพระอารามหลวงอันสำคัญแห่งนี้ด้วยการสร้างด้วยการจัดทำวัตถุมงคลที่เป็นมงคลเหลือเกินนั่นก็คือพญายักษ์วัดแจ้งเพื่อให้ญาติโยมได้นำไปบูชาและประกอบพิธีกรรมขึ้นในวันนี้เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มีความรู้สึกเราทุกคนได้ทำดีเหลือเกินสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการรักษาพระอารามความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรารู้สึกกันมาตลอดตั้งแต่มีการดำริสร้างจนครั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์จานชนวนทั้งฝ่ายพระแล้วก็คารวาสนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าตลอดพิธีก็ปิติขนลุกนะฮะเราสัมผัสได้จริงๆว่าวันนี้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีทั้งดวงพระวิญญาณของพญายักษ์ทั้งสองนะฮะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตประดิษฐานอยู่ภายในพระอารามวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ก็ดีนะล้วนมาบำรุงอวยพรให้พิธีครั้งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความประสิทธิในเรื่องของความเป็นมหาภพทรัพย์มหาบารมีนะครับปราชญ์สุวัฒนารัตนกุลด็อกเตอร์ท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งแต่ท่านก็ปรารภเสมอว่าทีมงานนั่นก็คือคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเมธีซึ่งพระเดชพระคุณนั้นไฟเขียวทุกเรื่องราวเพราะนี่คือเจตนาที่ดีและสิ่งสำคัญแล้วลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จเราได้วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์องค์พญายักษ์วัดแจ้งและที่สำคัญครับพิธีการในวันนี้นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นพิธีการที่ขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยิ่งและถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีผมเชื่อเหลือเกินว่าเราชาวพุทธพุทธศาสนิกชนได้นำไปสักการะบูชาจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกทั้งยังได้เทิดทูนทั้ง3สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กราบขอบคุณอาจารย์พระครูปรัชญ์สุวัฒนารัตนคุณอีกครั้งหนึ่งองค์ประธานจัดสร้างองค์พญายักษ์วัดแจ้งในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ